สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในวันนี้ทางสำนักหอสมุดวิทยาลัยมูลนิธิทัณฑมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีคลิปวิดีโอสาระความรู้ดีมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของ AI ช่วยวาดรูปฟรีก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างงานผลงานศิลปะนะครับในรูปแบบใหม่ๆได้เลยถึงแม้ว่าเราอาจจะวาดรูปไม่เก่งก็ตามนะครับอีกทั้งเนี่ยตัว AI ก็ยังวาดตามเรานะฮะในแบบเรียลไทม์อีกด้วยซึ่งค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้เราก็เลยมีความตั้งใจนำมาให้ผู้ชมทุกคนได้ลองใช้งานกันดูครับกับตัว drawfast.tldraw.comสำหรับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ drawfast.tldraw.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับวาดรูปโดย AI จะช่วยวาดรูปพร้อมๆไปกับเราซึ่งในขณะวาดภาพนั้นเราสามารถที่จะเขียนคำสั่งพร้อมนะครับก็คือตัว prompt พร้อมคำสั่งการใช้งานนะครับเพื่อกำหนดสิ่งที่เราต้องการจะวาดได้ว่าในการวาดของเรานั้นเนี่ยกำลังวาดอะไรอยู่แล้วตัว AI ก็จะวาดภาพตามในแบบที่เราต้องการซึ่งมันสวยกว่าและก็ดีกว่าในการประมวลผลของ AI นั่นเองและเป็นไปตามที่เราเขียนในคำสั่งพร้อมเอาไว้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราวาดรูปสุนัขนะคะแต่เป็นสุนัขตลกสักหนึ่งรูปก็ให้เราดับเบิลคลิกนะแล้วพิมพ์คำสั่ง funny dogsลงไปนะครับจากนั้นเราใช้เครื่องมือบนดินสอนะฮะบนเว็บไซต์นี้นะฮะแล้วก็วาดอาจจะลองวาดแค่3ถึง4ขีดทีนี้มันก็จะกลายเป็นสุนัขที่อยู่ในภาพที่ดูตลกๆแล้วนะฮะแบบนี้ทั้งนี้เนี่ยขณะที่เราวาดเส้นเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับตัว AI ก็จะวาดและแสดงการวาดภาพแบบสดๆให้กับเราเช่นกันมันก็เป็นอีกโปรแกรมบนเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับการใช้งานศิลปะของเราครับหรืออาจจะเป็นงานภาพถ่ายที่เราต้องการความแปลกใหม่จากการประมวลผลของ AI ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปสาระความรู้ดีๆจากทางสำนักหอสมุดเป็นอะไรขอบคุณครับ